โอ้คัสซีนตอนนี้ครับเข้าสู่คัสซีนแล้วนะครับผมน่าจะเจอของดีแล้วก่อนใช่อุ้ยใช่มั้ยอะไรวะเราแอบดูครับไปอุ้ยอุ้ยโอ้แล้วก็เจอไดโนเสาร์นะครับน้องๆอุ้ยสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกพี่จะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าซอโล่นะครับก็คือเรื่องย่อของด่านนี้เนี่ยก็คือพวกพี่เข้าไปสำรวจเกาะร้างแห่งหนึ่งนะครับที่มันอยู่ไกลแสนไกลมากอะเกาะเนี้ยก็คือพวกพี่มาพักร้อนกันนะแล้วก็มาสำรวจเกาะสักพักก็น่าจะเจอตัวนะครับเรื่องย่อเขาบอกไว้ประมาณนี้โอเคครับวันนี้นะครับพี่ก็อยู่กับพี่ฟังอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับก็ไปเล่นกันเลยครับพี่ฟังเราไม่พูดเยอะวันนี้ไปไม่พูดเยอะครับอยากกลัวๆแล้วครับโอเคครับน้องๆเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนะครับตัวเราก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆไฟฟ้าก็ดับไปเราควรจะไปเช็คดูนะครับว่าไฟฟ้ามันดับไปเพราะอะไรพวกเราควรจะไปเช็คดูนะว่าไฟฟ้ามันดับไปได้ยังไงดูเหมือนว่าไฟฟ้าในเมืองเนี่ยมันจะดับหมดเลยนะดับทั่วเลยเนี่ยไปดูกันว่าในเมืองนั้นเกิดอะไรขึ้นโอเคไปน้องๆครับนี่ก็คือโฮมสเตย์ของพวกพี่นะที่พวกพี่มาพักร้อนที่เกาะแห่งนี้เนาะก็คือไฟดับไงเราก็เลยออกมาดูไปสำรวจกันดีกว่าไปครับก็ไปดูกัน FY อ๋อ F ก็คือเราดูได้นะครับเราก็ต้องไปดูคนอื่นนะลูกOr the people นะครับโอเคมีคนไทยไหมเราเล่นไม่เป็นโอเคครับน้องๆก็มีคนไทยนะครับเล่นกับเราด้วยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเสียงด้วยนะมีเสียงแปลกนะครับป่ะเราก็เจอคุณยายนะครับคนหนึ่งนะคุณยายครับคุณยายว่าไงครับคุณยายนิ่งเลยนะครับคุณยาย คุณยายเพื่อนใหม่คนนึงโอเคครับคุณยายเขาก็บอกว่าฉันก็เพิ่งตื่นเมื่อไม่นานมานี้แหละลูกเอ้ยหนูนอนไม่หลับเลยค่ะอยู่ดีไฟฟ้ามันก็ดับไปยายก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องเข้าไปในเมืองนะครับเพื่อพบใครสักคนนะเพื่อรู้นะครับโอเคครับฟังก็บอกว่าขอบคุณนะครับคุณยายโอเคไปครับแล้วก็ที่เพียนะครับไม่รู้เพียคืออะไรนะครับแต่น่าจะแปลว่าบ้านอะไรนะโอ้อะไรเนี่ยรับหลอดไฟเหรอร้านขายหลอดไฟเหรอบ้านนี้ก็ไม่รู้เข้าร้านหรือเปล่าไม่ได้นะโอเคแล้ววิเอาแล้วเอาแล้ว What's that มันคืออะไรเราควรถามผู้คนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันไม่มีผู้คนเลยไง มันให้เราตามไปนะครับเขาบอกให้ follow stone piece นั่นไงหินลอยข้างบนฟังไป follow หินที่ลอยนี่ครับน้องๆตามหินไปเลยแล้วก็เหมือนจะไปเจออุโมงค์แล้วก็ไม่รู้นะก่อนเข้าไปเลยโอ้ยเอาแล้วครับหินไปทางนู้นนะครับน้องๆก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเกมชิลๆนะครับเล่นแบบว่าขำๆนะครับพ่อมดเจอคุณลุงนะครับว่าไงพ่อหนุ่มอะไรรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงน่ากลัวนะครับจากในเมืองนะซึ่งน่าจะพบกับความอันตรายนะครับอะไรหรอครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่สวยงามอย่างที่คิดหรอกนะมันก็เวลานี้นะครับเราจะไม่ควรมาพูดเรื่องนี้นะครับคุณลุงไปสำรวจตามบ้านว่ามีคนรอดชีวิตอยู่ไหมไปเลยรักษาตัวเองด้วยโอเคแผลเขาก็ตั้งโตนนะฮะวิ่งเลยครับออบเจกทีฟเขาบอกว่าให้หาบ้านที่มีแสงไฟอยู่ใช่ไหมใช่ Look for house with the light ไม่มีอะไรน่ากลัวมากมายนะครับไปวิ่งเลยก่อนวิ่งเลยไปวิ่งเลยไหนวะสโตนแปลงนี้มาตอนนี้เราก็กลับมาทางเดิมไม่ใช่หรอเราจะต้องไปตามหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะชุบ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 นี่ไงบ้านนี้มีแสงเปล่าก็ได้ไหมแต่ต้องขึ้นไปดูนะนี่ไงได้ปลูกด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเขาบอกให้สำรวจบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าจะมีคีย์แพดอยู่บนกำแพงนี่ไงครับก็
โอเคครับเราจะต้องหาเลขนะครับไม่รู้ว่าเลขอะไรนะโอเคครับเราต้องหาเลขมาใส่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณยายครับเอ้าคุณยายสิ้นชีพไปแล้วครับยายโอ้ไม่ใครทำเรื่องนี้3122โอเค3122นะเอาแล้วน้องๆ2 2โอเคครับห้องก็เปิดแล้วครับไปครับเราจะลงไปกันเลยไปแล้วครับเราก็จะเดินลงมานะครับมาแล้วครับน้องๆ คุณปู่บอกว่าเราไม่ควรจะมาเหยียบที่นี่นะแต่ว่าพี่ฟังเขาก็บอกว่าเราควรจะสำรวจที่นี่ใช่ครับโอเคอย่าไปกลัวมากนะครับผมเฮ้ยก็เลยเห็นแล้วไงเห็นมีผีน่ากลัวตัวนึงครับซึ่งก็เหมือนเป็นผีเด็กน้อยนะครับเราก็จะไม่กลัวนะมากมายเท่าไหร่นะครับบางทีถ้าเรากลัวนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรากลัวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่กลัวนะครับครับเกมนี้คานได้ฟังกดซีได้เราไม่ต้องคานเราวิ่งเข้าหาเลยครับไม่ว่าจะผีตัวไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่เรากลัวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาน้องครับฟังไว้นะครับไปเลยก่อนน้ำแน่เราไปกันดีกว่าครับเราต้องวิ่งเข้าใส่นะครับอย่างที่ฟังเขาบอกใช่ครับยิ่งเราแบบอึดอัดจะเดินไม่เดินนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความกังวลนะแต่ถ้าเราแบบว่าพุ่งเข้าหาเลยเราก็จะไม่ทันตั้งตัวนะครับโอเคครับเมื่อกี้พี่ฟังเขาก็พูดว่าดูโปสเตอร์บนกำแพงนั่นสิแล้วเพื่อนเราก็บอกมันดูเหมือนความตายกำลังจะคืบคลานเข้ามามันมีความน่ากลัวอยู่นะมีความซับซ้อนมากครับมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเนาะขวาและซ้ายดีมีฝั่งนู้นเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันเป็นทางไปขวาเลยแล้วกันอันนั้นมาทางซ้ายดีกว่าอ๋อเหรอโอ้โหคาสีนี้ครับเข้าสู่คาสีแล้วนะครับผมน่าจะเจอของดีแล้วก่อนใช่อุ้ยใช่ไหมอะไรวะเราแอบดูครับอุ้ยอุ้ยโอ้แล้วก็เจอไดโนเสาร์นะครับน้องๆวิ่งรอบนี้วิ่งชัวร์เลยโอ้ตัดเลยไปล่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโอ้ยโอ้ยมีมือด้วยนะครับมีมือด้วยนะโอ้ยโอ้ยวิ่งเลื่อนรถเลื่อนรถทามีนไปทางไหนอ่ะประตูนี่เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายครับรอดแล้วโอเคตอนนี้เราล่วงออกมาจากตัวสับประหลาดแล้วนะครับน้องๆเลื่อนรถไปติดหนึ่งน้องๆโดนตบอุ้ยมันมาแล้วครับผมวิ่งต่อวิ่งไปครับวิ่งต่อครับวิ่งต่อไปครับขวาครับโอ้ยเลื่อนรถครับโดนมือครับวิ่งต่อไปครับวิ่งต่อไปต้องใจเย็นๆครับกระโดดปึ๊บๆๆกระโดดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีความเหนื่อยครับโอเคถึงแล้วครับโอ้เปิดน้อยเปิดแล้วอุ้ยเจอมันอีกอุ้ยมันดักครับวิ่งต่อไปครับเราเจอทีเลยครับเราต้องวิ่งต่อครับตอนนี้เรามีความเหนื่อยนะครับเราเหนื่อยมากเราเหนื่อยมากเราเหนื่อยมากโอ้โหตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตอนนี้นะเรามีความเหนื่อยอ่ะตอนนี้นะครับจะหมดหล่อแล้วนะแล้วซึ่งผมได้ยินเสียงเดินแบบตามมาติดๆครับตอนนี้โอ้ยผมจะไม่รอดแล้วนะผมเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครึ่งแล้วครึ่งแล้วอู้หูวิ่งกับตกวิ่งโอ้ผมไม่รอดแล้วนะครับน้องอุ้ยอุ้ยมันจะมาถึงแล้วแม่งไหนออกออกออกใช่ไหมลงไปเลยเหรอโอเคคือถ้าเกิดตายอ่ะก่อนมันไม่เกิดเอ้านี่ไงเพื่อนเออครับตอนนี้เราก็ได้ชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาแล้วนะอุ้ยวิอะไรวะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมตัวนั้นมันถึงไล่พวกเราเราก็ไม่รู้นะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ทองใช่ไหมต้องหาทางออกนะครับไปแล้วก็หาทางออกกันนะครับอันนี้เราเจอกุญแจแล้วนะครับหนึ่งกุญแจแล้วก็ไขนะครับโอเคครับได้กุญแจแล้วครับตอนนี้เราก็หาทางออกไปนี่ดูเหมือนว่า
ทางนั้นก็คือทางออกเราต้องการพลังงานไฟฟ้าพวกเราต้องก่อนอะไรวะแอบในตู้ได้แปลว่าเจ้าของเด็ดละก่อนจะแอบทำไมทดลองครับทดลองโอเคเขาบอกว่าเราต้องหาเจเนเรตไฟฟ้านะครับป่ะครับเราก็ต้องหาทุกห้องก่อนอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นเสียงไอ้ทีเล็กตัวเมื่อกี้นะเขาบอกว่า we are not alone down here พวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนี้นะซึ่งผมเจอคนลบอยู่ในนี้นะครับฮัลโหลเฮ้ยทำไมหัวใจเต้นแรงวะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงหน้าแดงทุกทีเนี่ยหัวใจเต้นแบบเอาไปไหนกันหมดวะเนี่ยก่อนไปดูดิก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวต้องไปด้วยกันอันนี้เพื่อนมาทำอะไรอ่ะตอนนี้หัวใจมันเต้นแรงนะครับผมไม่กล้าขยับนะครับน้องๆอย่าไปกลัวมากนะครับผมนี่ดูเพื่อนดิเพื่อนเต้นไมเคิลแจ็คสันอยู่นะว้าวบอกแล้วว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไปทางไหนอ่ะพี่จบปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกวอร์ดนะครับซึ่งพี่จะบอกให้นะครับน้องๆว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่มีความเป็นจริงครับตอนนี้หัวใจมันเต้นแรงนะครับผมไม่กล้าขยับนะครับน้องๆตู้เยอะไม่ต้องกลัวมีที่หลบสิ่งที่เรากลัวเฮ้ยเนี่ยก่อนอะไรวะดีนะหลบตู้ทันทำไมมันมาเหรอใช่มันมาสิ่งที่เรากลัวเฮ้ยเนี่ยก่อนกับเนี่ยดีนะหลบตู้ทันทำไมมันมาเหรอใช่มันมามันอยู่ไหนตอนนี้พี่แอบอยู่ใต้ไอ้นี่นะครับน้องๆพี่แอบอยู่ในช่องลมนะครับตอนนี้หลบตู้มันเราออกมาไม่ได้แล้วเนี่ยมันไล่เราแล้วใช่เหรอเออมันถือค้อนด้วยเนี่ยมันคือผีเหรอหรือตัวเมื่อกี้ใช่เป็นผีตัวดำแล้วก็ถือค้อนโอ้โหเนี่ยเราออกไปก็คือมันไล่เลยอ่ะโอเคครับตอนนี้พี่ก็ปั่นไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1อันนะครับแต่ว่าเราต้องปั่นอีก3เครื่องนะครับผมป่ะตอนนี้เราต้องมีการปลอบขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมเราอีก1คนนะครับเพราะว่าน้องเขาน่าจะกลัวมากนะครับบอกว่าอะไรอ่านแชทไม่ได้น้องเขาบอกว่าเกือบตุยนะครับโอ้โหผมไม่ไอ้นี่กว่าเนาะเมื่อกี้อยู่ติดตัวมาเลยตอนนี้เราอยู่รวมกัน3คนแล้วนะครับเอ้าเพื่อนมาอยู่กับเราพอดีเลยตอนนี้เราก็อยู่กัน3คนเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเราต้องไปดูแลนี่แล้วต้องขึ้นมาข้างบนข้างล่างมันเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีนะนี่ไม่มีนี่ไงเดี๋ยวแล้วโอเคควอนวิ่งควอนวิ่งในห้องเราอยู่ในห้องไม่มีที่หลบเลยตอนนี้เราต้องทมเพื่อนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าโอเคตอนนี้นะครบ4เครื่องมันเรียบร้อยนะครับผมได้เปิดประตูทางออกเดี๋ยวเราต้องหนีเองอีกก่อนเอาอีกแล้วไงเฮ้ยไม่นะนี่ออกพอดีเลยโอเคครับเวรกรรมบั๊กอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ลงรูน้ำมาเจอพ่อมดนะครับกริฟฟินดอร์นะคุณมาทำอะไรที่นี่ครับปู่เอาดัสอะไรอ่ะฉันจะสอนอะไรนายหน่อยอ้าวโอ้จบแล้วโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับน้องๆพี่กับพี่ฟังก็เล่นด่านซอโร่จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งด่านมีความกดดันสูงมากนะครับในช่วงที่เราหาเครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งน่ากลัวมากบอกเลยพี่ฟังมีอะไรจะพูดไหมครับใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นคลิปที่แบบให้ความตื่นเต้นนิดนึงนะครับอาจจะไม่มากนะแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยพี่มั่นใจว่าน้องๆได้เอาความสนุกแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า